สวัสดีครับวันนี้เรามาวาดรูปวิวกันอีกนะครับทีนี้รูปนี้ที่เราวาดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความลึกของสิ่งก่อสร้างสักเท่าไหร่ก็เลยลองเอามาให้ลองฝึกสำหรับเป็นแบบฝึกหัดในการวาดกันนะครับขั้นต้นเลยก็เหมือนเดิมนะครับวางตำแหน่งของทุกอย่างไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นแนวพุ่มไม้นะครับร่างตำแหน่งคร่าวๆลงไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปใส่รายละเอียดของมันนี่เป็นช่วงของต้นไม้เป็นพุ่มไม้ขึ้นมาสูงๆนะครับมุมสูงประมาณนี้แล้วก็ตรงส่วนที่เป็นอาคารนะครับเป็นบ้านเขียนคร่าวๆไปก่อนนะครับองศาการเอียงอาจจะไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับเราเอาคล้ายๆน่าจะแถวๆนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นส่วนที่แยกออกมาจากตัวบ้านอาจจะเป็นส่วนของกันศาสตร์ที่ยื่นออกมานะครับนี่ความหนาของหลังคานะครับนี่คือคร่าวๆที่เราวางไว้แล้วก็ข้างหลังนี้เป็นภูเขาภูเขาก็ทำเป็นเหมือนรูปทรงแบบเหมือนสามเหลี่ยมก่อนก็ได้ครับหลายๆอันซ้อนกันนี้มีภูเขาที่อยู่ไกลๆริบๆด้วยนี่ผมร่างเบาๆก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่ชอบตรงไหนเราจะได้แบบเลื่อนหรือว่าย้ายที่ได้ง่ายๆนะครับข้างหลังที่เป็นบ้านเล็กๆน้อยๆเราอาจจะเก็บรายละเอียดมาบางส่วนก็ได้นะครับก็มีบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้ก่อนทีนี้เดี๋ยวผมจะลงเส้นให้เข้มขึ้นนะครับเพื่อให้มองเห็นนะครับแต่จริงๆเวลาผมวาดจริงนี่ผมไม่ได้ลงเส้นเข้มขนาดนี้นะครับอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ค่อยเข้ารูปเราก็สามารถย้ายได้นะครับลบและย้ายไปเลยทำซะตั้งแต่ตอนนี้จะง่ายที่สุดนะครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเราประมาทคิดว่าเดี๋ยวไปแก้ตอนลงปากกาเลยเนี่ยมันจะยิ่งยากกว่าเดิมนะครับเราจะใส่พวกรายละเอียดต่างๆนะครับพวกความหนาความอะไรพวกนี้อันนี้มันรูปนี้มันไม่ได้แสดงความลึกอย่างที่บอกนะครับการเขียนมันก็เลยไม่ต้องอิงกับหลักเพอร์สเปกทีฟมากเท่าไหร่นะครับนึกถึงรูปทรงเรขาคณิตไว้นะครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมทรงกลมทรงกระบอกทุกอย่างจะเอามาประกอบกันครับจนเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นเนินเขานะครับเก็บให้ชัดขึ้นกว่าเดิมดินสอที่ใช้ก็ดินสอ HB ธรรมดานะก็จะเป็นการร่างภาพที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการที่เราจะวาดรูปวิวที่มีสิ่งก่อสร้างนะครับ
้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการลงตัดเส้นปากกาดำกันก่อนนะครับแล้วก็คอยติดตามคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ